เดินเที่ยวที่สนามบินนาริตะกันต่อนะครับยังไม่เข้าไปด้านในนะครับนาริตะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับไปดูกันนะไปดูกันนาริตะแอร์พอร์ตทำไมมันเงียบๆจังเลยตรงบริเวณเขาเรียกว่า Dining and Shopping มันไม่คึกคักเลย Dining and Shopping มาแรกๆรู้สึกว่าเคยมาครั้งแรกนะนาริตะมันจะตื่นเต้นมากเลยแต่เราไปดูตรงสกายฟูดคอร์ทตรงนี้มันจะมีจุดชมอาหารแล้วไอ้ชมเครื่องบินแล้วก็จะมีจุดขายอาหารด้วยนะครับวันนี้แดดจ้ามากก็ออกมาด้านนอกยังหนาวอยู่นั่นแหละหนาวอยู่หนาวเย็นได้เยือกอยู่แล้วจะไปดูเครื่องบินกันนะครับไปดูเครื่องบินกันถ้ามีจุดชมวิวนะครับจุดชมเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงนะครับไปดูกันครับโอ้แดดจ้า